ทิศทางการเมืองต่อจากนี้ยังมีหลายเรื่องค่ะที่ต้องติดตามกันทั้งเรื่องของโผครม.แล้วก็เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลที่ดูเหมือนจะลุ่มๆดอนๆอยู่พอสมควรรัฐศาสตร์มองเรื่องนี้ยังไงไปสนทนากันนะคะกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขณะนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ยุทธพรคะครับครับสวัสดีทั้งสองท่านครับอาจารย์ฮะก็เป็นปรากฏการณ์อย่างที่อาจารย์คาดการณ์ว่าจะมีการตั้งครม.แบบเป็นกลุ่มทีนี้ผมจะเริ่มจากพรรคประชาธิปัตย์ครับอาจารย์พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็เคยมีอุดมการณ์แน่วแน่แล้วที่สร้างชื่อประชาธิปัตย์คือการต่อต้านเผด็จการแต่วันหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์ก็ร่วมรัฐบาลกับอดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารครั้งนี้ก็เป็นคู่ต่อสู้กันมาแบบอย่างยาวนานเรียกว่าเป็นขมิ้นกับปูนแต่กลับมาจับมือกันแต่ทำไมกระแสวันนี้เนี่ยมันเรื่องการเปลี่ยนอุดมการณ์หรืออะไรเหมือนกันเนี่ยทำไมกระแสการจับมือกับเพื่อไทยเนี่ยเหมือนจะรุนแรงกว่าตอนที่ไปร่วมมือกับอดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารครับผมคิดว่าณวันนี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เองไม่ได้อยู่ในสถานะทางการเมืองที่มีความได้เปรียบนักนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเลขในสภาหรือว่าความนิยมของพี่น้องประชาชนนะหรือว่าเรื่องของฐานเสียงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ต้องมองฐานเก่าประชาธิปัตย์เนี่ยไหลไปในหลายๆพรรคมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับพลังประชารัฐบางส่วนแล้วก็อาจจะมีไหลไปพรรคก้าวไกลก็มีนะครับปัจจุบันก็คือพรรคประชาชนนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์ไม่ได้มีทางเลือกมากนะดังนั้นการที่ประชาธิปัตย์เองเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ตัวเองก็อาจจะเป็นสิ่งที่จำเป็นนะแต่ถามว่าทำไมครั้งนี้เนี่ยจึงดูเหมือนว่าสถานการณ์ของประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยดูจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะนะครับผมว่าเกิดขึ้นจากการวิพากษ์วิจารณ์กันภายในพรรคมากกว่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ทำให้สังคมเนี่ยได้เห็นถึงความเห็นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างคนแต่ละเจเนอเรชันในพรรคประชาธิปัตย์หรือคนแต่ละช่วงชั้นวัยในพรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้อาวุโสก็อาจจะผ่านประสบการณ์อีกแบบผ่านสถานการณ์การเมืองอีกแบบโดยเฉพาะยิ่งในสมัยที่ประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นคู่ตรงข้ามกันกับไทยรักไทยพลังประชาชนนะครับหรือเพื่อไทยที่ต้นๆก็ตามนะแต่ว่าคนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าเขาอาจจะเข้ามาในช่วงนั้นก็มีบ้างนะครับแต่บางคนก็อาจจะเพิ่งเข้ามาไม่นานนี้นะดังนั้นการผ่านสถานการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าพูดภาษาง่ายก็บอกว่าอาจจะไม่ได้อินนะครับอาจจะฟังเรื่องเล่าแต่ไม่ได้อินเพราะไม่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นจริงๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้การวิพากษ์วิจารณ์กันภายในประชาธิปัตย์แล้วก็ความแตกต่างในเรื่องช่วงชั้นวัยตรงนี้มันเป็นภาพที่สะท้อนออกมาให้สังคมเนี่ยได้เห็นนะครับก็เลยทำให้การร่วมรัฐบาลประชาธิปัตย์ในครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกับสมัยที่การเลือกตั้งปี2562นะครับซึ่งในเวลานั้นเนี่ยแม้ว่าจะไปร่วมรัฐบาลซึ่งนำโดยพลเอกประยุทธ์ก็ตามนะครับหรือว่าอาจจะมีพรรคพลังประชารัฐที่หลายคนก็วิจารณ์ว่าเป็นพรรคที่สืบทอดอำนาจคสช.อะไรเหล่านี้นะก็ยังไม่ได้มีประเด็นอะไรมากเท่าครั้งนี้นะครับเพราะครั้งนี้เนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนผ่านของประชาธิปัตย์เองด้วยแต่สิ่งที่น่าสนใจอันหนึ่งนะครับก็คือว่าประชาธิปัตย์เนี่ยอันที่จริงก็อยู่ในภาวะหนึ่งพักสองระบบไม่ต่างอะไรเลยกับพักพลังประชารัฐนะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยทำไมเราจึงเห็นสถานการณ์ในประชาธิปัตย์แม้ว่าจะมีความเห็นที่ต่างกันแต่วันนี้มติเขาเอกฉันท์นะครับนะในการร่วมรัฐบาลนะครับนะซึ่งต่างจากพลังประชารัฐที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าตกลงจะเชื่อกระดาษใบไหนดีนะครับระหว่างกระดาษใบหนึ่งเสนอชื่อรัฐมนตรีมาจำนวนหนึ่งกับอีกใบหนึ่งก็เสนอชื่อบุคคลในกลุ่มหนึ่งอย่างนี้นะครับตรงนี้มันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าฐานของพลังประชารัฐตั้งแต่ตั้งพรรคเนี่ยไม่ได้มีการเกาะเกี่ยวเหนียวแน่นในทางอุดมการนะเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะของการรวมกันเฉพาะกิจนะครับพอวันหนึ่งอำนาจที่อบอุ้มอยู่คืออำนาจคสช.เนี่ยเริ่มคลายตัวลงเราก็เห็นสถานการณ์ในพลังประชารัฐเนี่ยที่ค่อนข้างจะไม่มีอะไรเกาะเกี่ยวกันเลยแล้วก็ไม่ได้มีใครที่จะนึกถึงตัวองค์กรสักเท่าไหร่ซึ่งต่างกับ1พรรค2ระบบของประชาธิปัตย์นะครับแม้เขาจะ1พรรค2ระบบก็จริงแต่ว่าสุดท้ายเมื่อต้องมีมติพรรคทุกคนก็เห็นตรงกันเพื่อรักษาตัวองค์กรให้มันไปได้ครับนะซึ่งตรงนี้ก็คือข้อดีของประชาธิปัตย์เพราะเขามีความเกาะเกี่ยวเนี่ยแน่นทางอุดมการณ์อย่างน้อยที่สุดเนี่ยอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับเขาก็ผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาในหลายสถานการณ์นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ต่างกันระหว่าง2พรรคนี้ครับปี62เนี่ยอุดมการณ์การต่อสู้กับเผด็จการเนี่ยผมว่ายาวนานกว่าต่อสู้กับทางพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยนะอาจารย์แล้วกลุ่มคนที่คัดค้านการจับมือกับคู่ต่อสู้เนี่ยกับกลุ่มที่อยู่กับวันหลังเลือกตั้ง62เนี่ยก็กลุ่มคนเดียวกันแต่ความรุนแรงเนี่ยมันต่างกันเยอะมากนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็คงเป็นเพราะเรื่องของบริบทในพรรค
นะครับที่ในตอนปี62เนี่ยต้องบอกว่าส่วนผสมใหม่ๆเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นการเข้ามามีบทบาทมากนักนะครับแต่ครั้งนี้ส่วนผสมใหม่ๆที่เข้ามาแล้วด้วยสถานการณ์ที่หลายคนก็เกิดการตั้งคำถามนะครับว่าประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยไม่ได้ร่วมรัฐบาลแล้วจะเดินหน้าต่อยังไงคนในพรรคก็มีคำถามนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ย ก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เราถึงได้เห็นภาพที่ต่างกับในตอนปี2562ครับฮะทีนี้มาพูดถึงเรื่องการตั้งรัฐบาลอาจารย์ก็คงจะเคยได้ยินว่าขนาดลงสัตยาบันกันนะยังฉีกเลยนะว่าจะไม่ร่วมแล้วก็ฉีกกันไปร่วมอันนั้นก็มีหรือว่าจะมีในเรื่องการแต่งตัวเกอร์หลังจากที่ตกลงกันแล้วแต่ทำไมวันนั้นเนี่ยมันไม่มีปัญหาเหมือนว่าจะเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเหมือนตอนนี้เลยฮะผมว่าวันนี้เนี่ยหลายอย่างมันทำให้เกิดสิ่งที่เป็นมุมมองมุมคิดนะครับของสังคมหรือของพี่น้องประชาชนต่อเรื่องของการเมืองที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นประการแรกเลยก็คือเรื่องของการมีระบบแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะพอมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ทำให้ภาพนะครับที่ประชาชนนั้นเนี่ยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็เขาก็มองไปถึงการเลือกผู้นำประเทศมองไปถึงการเลือกรัฐบาลนะแล้วก็ทำให้มุมคิดมุมมองคนเนี่ยก็รู้สึกเสมือนหนึ่งว่าเขากำลังเลือกผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารโดยตรงนะซึ่งจริงเนี่ยไม่ใช่นะครับยังไงก็ตามถึงแม้จะมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยเราก็ยังอยู่ในการเมืองในระบบรัฐสภานะครับนะแต่คราวนี้พอเป็นแบบนี้ก็ทำให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยก็รู้สึกว่าทำไมสิ่งที่ประชาชนเลือกสิ่งที่ประชาชนต้องการนะครับมันไม่เป็นไปตามนั้นนะครับหรือที่เรามักจะได้ยินคำที่บอกว่านายกไม่ตรงปกต่างๆเหล่านี้นะครับหรือการเมืองไม่ตรงปกเหล่านี้นะแต่ที่จริงต้องบอกการเมืองระบบรัฐสภาเราไม่ได้เลือกผู้บริหารโดยตรงหรือฝ่ายบริหารโดยตรงนะครับนะแต่การเมืองระบบรัฐสภาเนี่ยมันจะมีการเมืองอยู่ในสองชั้นชั้นที่หนึ่งนั่นเนี่ยก็คือการเลือกผู้แทนราษฎรชั้นที่สองก็คือการเมืองที่เกิดขึ้นในสภาคือบรรดาตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่เราเรียกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็จะไปเกิดการเมืองในชั้นนั้นอีกระดับหนึ่งนะครับในการต่อรองกันระหว่างพรรคการเมืองในการต่อรองกันในสภาซึ่งเป็นเกมของระบบรัฐสภาและแต่คราวนี้เนี่ยเนื่องด้วยว่ากติกาวันนี้มันทำให้คนเนี่ยเข้าใจว่าเลือกนายกได้โดยตรงซึ่งจริงไม่ใช่นะแคนดิเดตนายกก็เป็นเพียงแค่แคนดิเดตที่พรรคต่างๆนำเสนอนะอันนี้คือปัญหาในเชิงกติกาประการหนึ่งอันที่สองผมว่าเรื่องของการสื่อสารทางการเมืองนะในยุคนี้เราจะเห็นว่าแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยก็จะนำเสนอตัวผู้นำนะครับของพรรคนะหรือว่าตัวบุคคลที่จะเป็นแคนดิเดตนะครับหรือแม้ทั้งบุคคลที่จะโดดเด่นในพรรคต่างๆนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ทำให้เรื่องของแคนดิเดตหรือตัวผู้นำพรรคเนี่ยมันมีภาพที่โดดเด่นกว่าตัวพรรคนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอเป็นแบบนี้คนก็เลยคาดหวังว่าถ้าเขาสนับสนุนแคนดิเดตคนนี้นะครับเลือกผู้นำคนนี้แล้วนั่นแปลว่าหน้าตารัฐบาลหน้าตาผู้นำมันต้องเป็นไปอย่างนั้นด้วยนะครับเพราะอันนี้มันเป็นปัจจัยที่ทำให้วันนี้พอเกิดเรื่องของการฉีก MOU การข้ามขั้วอะไรกันต่างๆมันก็เลยมีกระแสที่มันรุนแรงกว่าในอดีตแท้จริงเนี่ยนะอย่างพี่ใหม่บอกอดีตก็มีเยอะแยะแต่งตัวล็อกเกอร์อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันไม่รุนแรงเท่าในยุคสมัยปัจจุบันนะด้วยโครงสร้างของการสื่อสารแล้วก็กติกาทางการเมืองเหล่านี้ครับแล้วก็บริบททางการเมืองที่มันเปลี่ยนไปด้วยครับค่ะกระแสที่มันแรงๆอยู่ตอนนี้น่าจะเป็นอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ว่าน่าจะอยู่ที่พรรคพลังประชารัฐเพราะว่าก็ยังไม่ลงรอยกันในส่วนนี้อาจารย์มองว่าที่สุดแล้วพรรคพลังประชารัฐจะมีการเอาคืนพรรคเพื่อไทยไหมคะและถ้าเอาคืนเนี่ยเขาจะเอาคืนในรูปแบบไหนคะคือวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าการปิดสวิตช์3ปนะครับก็คือปสุดท้ายเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่เราจะได้เห็นการปิดสวิตช์3ปแต่ต้องบอกว่าปิดสวิตช์3ปนั้นไม่ได้ปิดอย่างสมบูรณ์นะครับแต่ยังมีกลไกอีกหลายอย่างนะครับที่เกิดขึ้นในสมัยของคสช.ที่ยังสืบเนื่องมาอยู่เช่นรัฐธรรมนูญปี60เช่นกลไกตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐองค์กรอิสระต่างๆที่ถูกแต่งตั้งมาจากสมัยนั้นนะครับตรงนี้อย่าลืมว่าหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐปัจจุบันอดีตท่านก็คือสมาชิกคสช.นะครับหนึ่งในแกนนำ3ปนะวันนั้นเนี่ยต้องบอกถึงจะปิดสวิตช์3ปแต่ไม่ได้เป็นการปิดได้อย่างสมบูรณ์นะครับครับอาจารย์ฮะประเทศจะเดินยังไงฮะขยับอะไรนี่ยังไม่ตั้งรัฐบาลเนี่ยนี่ร้องกันระงมเลยฮะคือมันจะเดินยังไงตอนนี้ภาคธุรกิจเขาก็รออยู่อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยสิว่าจะทำยังไงกันดีฮะนี่คือสิ่งที่ผมกังวลที่สุดเลยนะครับคือวันนี้เนี่ยนักการเมืองพรรคการเมืองจะเล่นเกมการเมืองจะใช้กฎหมายกลายเป็นการเมืองอะไรยังไงก็ตามแต่นะครับแน่นอนนักการเมืองพรรคการเมืองต่างๆเขาก็ได้รับผลกระทบแต่ว่าสิ่งที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือประเทศชาติบ้านเมืองคือพี่น้องประชาชนนะครับเพราะถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเนื่องจากการเมืองไม่มีเสถียรภาพนะพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบทั้งหมดนะครับไม่ได้เกิดขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่ง
ดังนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าการใช้กฎหมายให้มีความช่างสรรค์เนี่ยไม่ได้ใช้กฎหมายให้กลายเป็นการเมืองคือสิ่งที่สำคัญนะแล้ววันนี้เนี่ยบรรดาองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเนี่ยต้องยืนอยู่บนหลักการที่ถูกต้องครับนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้สังคมนั้นเดินหน้าต่อไปได้เพราะว่าในช่วงระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยพอเราใช้กฎหมายให้กลายเป็นการเมืองเนี่ยมันก่อให้เกิดความขัดแย้งทั้งแนวดิ่งและแนวราบในสังคมไทยครับแนวดิ่งก็คือความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนแนวราบคือความขัดแย้งระหว่างประชาชนที่ถูกทำให้เกิดการแบ่งขั้วแบ่งข้างนะแตกเป็นเสียงต่างๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราควรจะต้องหาทางออกร่วมกันนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าการจับมือกันนะครับวันนี้ของอดีตคนเสื้อแดงอดีตคนเสื้อเหลืองจะตั้งรัฐบาลกันพรรคซึ่งเคยเป็นคู่ตรงข้ามกันอะไรกันจะกลายเป็นสัญญาณแห่งความปรองดองจะกลายเป็นรัฐบาลปรองดองผมว่าอันนั้นคือการปรองดองนักการเมืองแต่ไม่ได้บอกว่าประชาชนเขาจะปรองดองด้วยหรือไม่นะครับดังนั้นวันนี้สิ่งที่จะต้องดำเนินการก็คือการสร้างความปรองดองให้มันเกิดขึ้นอย่างใช้จริงทั่วทั้งสังคมนะครับแล้วก็ใช้กฎหมายอย่างสร้างสรรค์นะครับอันนี้ก็จะทำให้การเมืองมันมีเสถียรภาพแล้วก็นำไปสู่เศรษฐกิจที่เกิดความเชื่อมั่นนะครับอันนี้คือทางออกของบ้านเบื่อครับครับชัดเจนฮะขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับขอบพระคุณนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะครับสนทนากันกับอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยนะคะก็เป็นเรื่องราวการเมืองที่ต้องมาวิเคราะห์กันรายสัปดาห์เลยนะเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะยังคงจะต้องตามกันต่อเดี๋ยววันพรุ่งนี้อาจจะมีอะไรเปลี่ยนอีกก็ได้กฎหมายเนี่ยเพื่อมาคุ้มครองปกป้องสิ่งที่ไม่ชอบหรือมันละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนแต่ตอนนี้กฎหมายเป็นเครื่องมือสังหารของแต่ละฝ่ายกันใช่ค่ะไม่สร้างสรรค์นี่คืออาจารย์มองว่าอยากให้ใช้กฎหมายอย่างสร้างสรรค์เดี๋ยวต้องมองไปข้างหน้านะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเมือง